เสียทีแมนมากๆนะครับแม่เข้าไปช่วยผู้หญิงนะครับเวลาร้องนะครับเพลงที่ร้องเป็นเพลงแรกครึ่งแรกของเพลงเนี่ยมีเพี้ยนเยอะมากนะครับแต่ไม่เป็นไรอาศัยหล่อก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ครึ่งหลังทำได้ดีนะครับเพลงเมื่อกี้อาจจะเห็นว่าหลายคนฟังรู้สึกว่าเป็นเพลงร้องง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายนะครับเขาเรียกว่าเป็น minor major นะครับในภาษาดนตรีซึ่งยากพอสมควรเลยนะครับการแสดงดีมากๆจนพี่รู้สึกว่าพี่เป็นห่วงว่าขอร้องละแล้วกันนะครับอย่าเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นนะทีนะโอเคจริงๆแล้วแปลว่าชมครับว่าแสดงดีมากๆนะครับส่วนน้องซอนส่วนเธอดีกว่านะน้องซอนวิธีการร้องของเธอเนี่ยเป็นการผสมผสานวิธีร้องแบบเก่ากับแบบใหม่ได้ลงตัวมากๆนะครับยังมีกลิ่นของวิธีการร้องแบบเก่าอยู่เยอะนะแต่ว่าทำออกมาได้ดีมีนิดเดียวเวลาเพี้ยนเนี่ยจะเพี้ยนสูงทุกครั้งเลยนะครับแต่รวมๆแล้วน่ารักครับจะคอยดูต่อครับเชิญคุณไก่ครับครับสวัสดีครับทีครับขอทีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงเกาหลีนะครับซึ่งทำนองมีผสมผสานเหมือนกับคลาสสิกด้วยนะครับจุดที่พี่ปังบอกคงเป็นเรื่องเสียงต่ำของทีนะครับในส่วนที่ต่ำเนี่ยบางทีอาจจะไม่ลงไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนโทนสูงส่วนท่อนที่สูงเนี่ยทำได้ดีพี่ถือว่าวันนี้ร้องได้ดีนะวันนี้ทำได้ดีครับแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามีปัญหาคือเรื่องของท่าทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผายมือกลับมาเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนต้นที่เปิดตัวเนี่ยพี่ว่าเราต้องให้ความรู้สึกกับซานิมากๆหน่อยในเมื่อเราแบบว่าเราหวังกับซานิขนาดนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขามากขึ้นก่อนที่จะเปิดตัวมาหาคนนะครับช่วงต้นๆเนี่ยเหมือนกับหลุดจากละครไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนการเดินเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการล้วงกระเป๋าด้วยการล้วงกระเป๋าเนี่ยทำได้ดีโอเคนะครับโอเคต่อไปคุณแจซอนนะครับคุณแจซอนก็ไม่น่าเชื่อว่าค้นพบอะไรหลายๆอย่างในเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงจีนนะครับการที่ได้รับโจทย์อย่างนี้เนี่ยบางทีมันทำให้เราได้ฝึกหลายๆอย่างเหมือนกันถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เจอช่องเสียงใหม่ๆพี่ถือว่าดีมากนะครับวันนี้ร้องได้ดีท่อนแยกรอบที่สองนี่ดีมากเลยนะครับที่จะมีแก้ก็คือเหมือนเพลงจีนก็คือเรื่องไดนามิกเรื่องลมเรื่องยังมีอาการเพี้ยนอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นมากครับต่อครับโอเคน้องทีนะครับต้องบอกว่า acting เนี่ยดีเลยนะครับเตะต่อยได้ทำให้คนดูเชื่อได้เลยนะครับพออาจจะต้องตั้งสติพอตอนจะร้องเพลงเนี่ยนะครับเลยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนต้องมารวบรวมสมาธิเพื่อจะร้องเลยทำให้การร้องเนี่ยแย่กว่าการแสดงนะครับแต่ต้องบอกว่าแบบมีความพยายามสูงมากในการที่จะดึงคนดูเอาไว้ได้นะครับในครึ่งหลังของการร้องนะครับพี่ต้อเลยเผลอไปมองดูซานิเขาซะบ่อยมากนะครับเพราะว่าเขานั่งฟังเธอร้องเพลงอย่างแบบอยู่ในอารมณ์มากๆทำให้แบบว่าการแสดงของเราเนี่ยบางทีถูกดึงทำให้ดรอปไปนะครับจากการแสดงของคนที่อยู่รอบๆโดยเฉพาะตัวเอกของเรื่องนะครับคำพูดของซานิที่ชมเนี่ยบอกว่าร้องเพลงเพราะมากค่ะโดยไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาเลยคือไม่ได้ชมไม่ได้รักไม่ได้เกลียดอันเนี้ยทำได้ดีนะครับจนทำให้แบบบอกว่าตัวเอกผู้ชายเนี่ยดรอปกับตัวแสดงหญิงนะครับอันนี้ต้องเร่งในพาร์ทหลังๆที่ทีจะต้องแสดงนะอันนี้ยังเป็นแค่สตาร์ทยังมีอีกหลายฉากที่จะต้องตามมานะครับคุณจาซอนอย่างที่พี่ๆได้บอกไว้แบบพี่ปังกับคุณสุธีได้บอกไว้ว่าโจทย์ยากแต่คุณจาซอนแก้โจทย์ได้ถือว่าเก่งนะครับในการผสมผสานเพลงไทยนะครับเพลงไทยสากลแบบเก่ากับรูปลักษณะแบบละครจีนนะครับแบบไม่มีบรรยากาศแบบจีนแบบผสมเข้ามาเนี่ยอันนี้ถือว่าแก้โจทย์ได้ดีร้องเพลงได้เพราะด้วยนะครับขณะที่ร้องท่อนแรกที่เดินมาคุยกับซานิเนี่ยดีมากตอนที่เหมือนคุยกันนะครับยังใช้คนที่อยู่บนเวทีได้อย่างเป็นประโยชน์เหมือนตัวละครอีกตัวหนึ่งพูดคุยกันก่อนจะทิ้งตัวซานิออกมาแล้วแยกมาร้องนะครับ
กับคนดูอันนี้ต้องถือว่าเป็นการแสดงที่กลมกลืนดีนะครับขอชม V5T V3 กุญแจซอน